คำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสามารถซื้อกันได้กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมนานี้ก็อยู่กับผมในช่องประธานสตรอยอีกแล้วท่านผู้ชมครับกับณเวลานี้15:48 นครับกับเกมค็อกเทลนะมีคนขอมาไงให้เราก็ต้องมาจัดให้ไงครับก็พูดไปแล้วว่าขอเกมอะไรมาก็จัดให้ได้หมดนะครับนะก็พิมพ์แค่พิมพ์มาพิมพ์ไม่เป็นก็พูดเสียงมาก็ได้นี่มากับเกมค็อกเทลท่านผู้ชมครับเมื่อวานนะฮะคอมเมนต์บอกให้ผมมาเล่นเกมนี้นะเพราะว่าเขาแตกเขาแตกแล้วเขาก็อยากจะให้ผมเล่นไงแล้วประเด็นคือใครที่แบบว่าเล่นแตกมาแล้วมาบอกให้กูเล่นเนี่ยกูจะเล่นไม่ได้เลยอุ้ยเล่นไม่แตกเลยนั่นแหละมาแต่เรามี 2,800 ไงมีโอกาสให้แก้ตัวตั้งหลายรอบ 2,800 นี่ก็เล่นได้หลายรูปแบบท่านผู้ชมอย่างแรกเราซื้อก่อนเลยดีกว่าเบ็ด20นี่แหละกูจะไม่เปลี่ยนเบ็ดเลยกูจะยืนอยู่เบ็ดเนี้ยมาเอาดิให้มันลูกกันไปข้างนึงอ่ะอันนี้ไม่น่าแถมไม่ได้ทําอย่างเงี้ยไม่แถมแล้วกดไปเลยไม่แถมแล้วก็กดไปเลยมันเสียเวลาเนาะปังเขาให้มาเปิดแรกขอสวยอ่ะตอนนี้คือมันยังจ่ายอยู่แล้วแหละนะมันจะเอาแก้วถูกๆนี่ออกไปก่อนพอไปถึงแก้วแพงๆเนี่ยไอ้เหี้ยเริ่มยากแล้วเริ่มจะไม่ค่อยจ่ายแล้วนะเดี๋ยวดูเลยเนี่ยๆๆตั้งแต่4นี่แหละเริ่มยากแล้วเดี๋ยวแม่งมีหลายทงหลายทิ้งไอ้เหี้ยเยอะๆอีกเยอะนะอีกเยอะเลยเนี่ยไม่ได้แล้วหลายทิ้งละเฮ้ยเฮ้ย8บาทโอ้ my god นี่ไงไม่หลายทิ้งก็ไม่ค่อยจ่ายนั่นแหละเอ้ยโอ้โหเฮียเกือบได้ตัวแพงว่ะเมื่อกี้โอ้สวยอ่ะโอ้โหสวยก็เฮียแล้วเออโอ้กูซื้อไปตั้ง 1,500 กูซื้อไปตั้ง 1,500 เห็นไหมท่านผู้ชมผมบอกแล้วเฮียของแก้วแม่งเริ่มแพงไอ้สัตว์เริ่มจ่ายยากแล้วไอ้เกมเนี้ยมันจะเป็นอย่างงี้มันเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้มันเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้มันเป็นแบบนี้เป็นแบบเนี้ยเป็นแบบนี้แหละเห็นป่ะคูณ10เข้าไป100นึงอ่ะมันทําเฮียอะไรพอเปล่าเห็นมั้ยกูได้500อยู่เลยเหี้ยพันกูซื้อไป 1,500 ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูซื้อไป 1,500 ไงประเด็นน่ะแล้วกูขาดทุนไปประมาณ 1,000 ไงเหี้ยดูดิได้มาเท่าไหร่582บาทไอ้สัตว์แม่งขาดทุนไปตั้ง900เท่าไหร่910 18บาทใช่ไหม918ได้ไง912เนี่ยเราขาดทุนไป912บาทใช่แหละเอ๊ะกูเริ่มสับสนแล้วนะอ่ะผมไม่ซื้อแล้วท่านผู้ชมครับผมว่าซื้อมันไม่ค่อยจะมาดีว่ะนะคือรอบแรกนี่คือเป็นการบ่งบอกได้ชัดเลยว่ามาดีหรือเปล่าก็คือไม่มาดีแหละไปหมุนเองแล้วกันนี่ขอกดแบบสเปคบาร์ค้างไว้เลยนะเอาดิโอ้โหยัดเคแม่มึงอ่ะเอ้ยดีอันนี้ดีโอ้โหเฮ้ยแต่เดี๋ยวรอดูก่อนนะอันนี้ติดเองนะคือถือว่าเร็วมากเลยนะเฮ้ยคอมโบนอกยังไงคะเนี่ยมันอาจจะมีอะไรดีหรือเปล่าโอ้นี่อ่ะ200กว่าบาทโอ้โหดีเกินดีเกินไปแล้วเฮ้ยได้น้อยอย่างว่าเฮียกูก็ได้ว่าได้เยอะระดอกเมื่อกี้เนี่ยกูสาดีใจเวอร์วังอลังการไปก่อนได้มา745บาทก็โอเคแล้วอ่ะนี่เรากดไม่ต้องซื้อไงอันนี้คุ้มค่ายังไงก็คุ้มมานี่คือยังกูยังไม่คืนทุนเลยเนี่ยกูมา 2,800 แล้วนี่เฮียเอาไปสิครับเอฟเฟกต์มึงค้างเลยเนี่ยต่อเอ้ยฟรีได้ฟรีป่ะกระทงกระแทกเข้ามาดิเฮ้ยไม่มีฮะอ่ะไปต่อฮะตอนนี้คูณมันเริ่มสูงแล้วมันจะเริ่มแตกยากแล้วมันจะเริ่มแบบงัดคูณออกมาให้เรายากแล้วอาจจะมีคอมโบแบบคอมโบเดียวจบอะไรเงี้ยเห็นป่ะเห็นป่ะค็อกเทลมันเป็นอย่างนี้มันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเฮียสันดานน่ะด่าไปก่อนอุ้ยยังไงโอ้เนี่ยไอเนี่ยนี่แพงแล้วเนี่ยไอเนี่ยไอที่เหล้าที่แบบเอาเหล้าที่เขียบุรีอ่ะแพงนะแต่ไม่ค่อยได้หรอกออกยากนี่ไงได้มา1,200โอเคอยู่ฮะนะก็โอเคอุ้ยไปกันต่ออะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อแล้วเฮียหมุนไปเลยรัวๆฮะใช่ไหมไปครับต่อเลยเป๊กบาร์เรากำลังมา
เออไอ้แค่คอมโบแค่คอมโบก็น่าจะเยอะแล้วนะอ่ะเนี่ยตอนนี้คืนทุนแล้วเห็นป่ะมาไปต่อครับรอดูฮะอ่ะเดี๋ยวมันลงไว้สักเท่าไหร่ดีผมว่าเราปรับเบ็ดดีไหมเราปรับเบ็ดดีกว่าวะเออเบ็ดนี่มันไม่ค่อยสะใจซะเท่าไหร่อ่ะขึ้นมาเท่าตัวเลยไหมล่ะเออ40ครับผมไปต่อเลยขอฟีสปินเบ็ดนี้ดีสักรอบนึงอ่ะอุ้ยอุ้ย10ไม่ได้ไปต่อฮะดูว่าจะติดฟีสปินไหมคือถ้ามึงลงไปเหลือ1,500ได้นี่กูแสดงว่าโอเคแล้วนะฟีสปินนั้นน่าจะยากนะรอดูเลยถ้าลงไปเหลือ1,500ได้นี่คือสุดละเออผมว่ามันลงจริงว่ะอุ้ยอุ้ย80กว่าบาทตกใจเหี้ยอะไรก่อนโอ้ดูดิโหโคตรสวยเลยมันขาดแก้วเดียวท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันขาดไอ้ตาวเนี้ยแก้วเดียวเลยแม่งถ้ากูได้อีกแก้วนึงนะเหี้ยแม่งไปต่อโอ้ย1,500เหี้ยลงมาแล้ว ไอสัตว์เอ้ยจาก 2,000 กว่าบาทเมื่อกี้ลงมาเหลือ 1,500 แล้วตอนเนี้ยแม่งกดไม่ถึง1นาทีเลยมั้งเหี้ยโอ้โหแม่งซื้ออุ๊ยๆปิดเทอร์โบก่อนเหี้ยหรือปิดเทอร์โบเลยเออเฮ้ยอันนี้ลึกกว่าอันนี้ลึกอุ๊ยลึกกว่าลึกกว่าลึกเหรอขนาดดีๆขอได้มั้ยเออสวยครับอันนี้ก็ถือว่าได้นิดหน่อยอ่ะเออโอ้ย144บาทโอ้โหดูดีกระดานแม่งจะดีนะเหมือนจะดีนะโอ้โหจบก็ไม่ได้กำไรแหละโอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ยเหมือนจะแตกแล้วตอนเมื่อกี้เหมือนจะแตกแล้วนะเฮียดูดีกลับมาพลิกกงพลิกเกมโอ้โหคนกำลังจะประสบความสำเร็จอ่ะเจออุปสรรคครั้งเดียวนี่คือล้มเลยอ่ะล้มตุ๊บตับอ่ะเฮียดูดิไอสัตว์จาก 2,800 กูเหลือ200กว่าบาท จาก 2,800 กูเหลือ265บาทอีเหี้ยกูไปไงต่อเอาซื้อเบ็ดเลยดิกูซื้ออย่างเด็ดอ่ะเบ็ด20ซื้อได้มั้ยเฮ้ยเบ็ด3ซื้อได้นี่อ่ะไปลุยฮะมันอาจจะต้องแบบค่อยๆปั้นไปหรือเปล่าเออมีแถมไหมอุ้ยมีแถมอ่ะอย่างนี้เกลือไหมถ้ามีแถมนี่เกลือไหมถามผู้รู้ฮะใครที่เล่นบ่อยนี่น่าจะรู้ถ้ามีแถมนี่อาจจะเกลือหรือเปล่าก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฮะเราซื้อไป225บาทเดี๋ยวดูดิว่ามันจะจ่ายคืนมาได้หรือเปล่า225บาทเนี่ยโอ้ยเหี้ยทำไมตองกูซื้อแพงๆไม่มีอย่างงี้เออโอ้ย500ว่ะโอ้อย่างงี้ดีชื่ออย่างงี้ดีโอเคอันนี้คือได้กำไรแล้วนะอันนี้กำไรเท่าตัวแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นกำไรเท่าตัวแล้วนะท่านผู้ชมครับเอาดิฮะเออกูแอคเลยเนี่ยกูแอคเลย เออกูแตกไงอึ๊บโอ้โหยังไงตัวแพงโอ้โหก็มาวายสัตว์นี่ออกลูกนักเลงเลยทีนี้มาดิอีก7หมุนนะไอ้เหี้ยโอ้โหเบ็ด3มาเนี่ยจ่ายดีเกินแม่งจ่ายดีกว่าเบ็ด20อีกเบ็ด20เมื่อกี้จ่ายให้เราเท่าไหร่โคตรน้อยเลย500กว่าบาทใช่ไหมที่เราซื้อไปรอบแรกนี่เบ็ด3โอ้โหตัวแพงทั้งนั้นเออเท่าไหร่เหี้ยโอ้โหมันเป็นพันไอ้เหี้ยเฮ้ยเป็น3เอาเรื่องมากโอ้โหนี่เดี๋ยวกูตั้งชื่อคลิปนี้เป็น3กินขาดไอ้เหี้ยเออยังไงหมดยังอีกมีเปล่ามีอีกอุ้ยมีหรือเปล่าหมดละน่าจะหมดละน่าจะมีแค่นี้แหละอุ้ยแต่แค่นี้ก็ถือว่าเยอะมากนะฮะท่านผู้ชมครับนะอู้เป็น3ได้มา 1,000 กว่าบาทอ่ะซื้อไป225บาทแต่ได้กลับมา 1,257 บาทคือกำไร 1,000 นะครับกำไรนี่ 1,000 นี่เหี้ยแบงค์ 1,000 น่ะเออเฮ้ยลองซื้ออีกรอบนึงเผื่อมันอาจจะฟุกหรือเปล่าเมื่อกี้เฮ้ยถ้ามันได้2รอบติดนี่กูก็ว่าแปลกๆแล้วเหี้ยอ่ะแต่ผมว่ารอบนี้อาจจะเกลือนะถ้าไม่เกลือก็อาจจะได้กำไรนิดๆหน่อยๆอ่ะแบบไม่เยอะมากหลัก10ผมว่าถ้าได้กำไรก็อาจจะกำไรหลัก10รอบนี้กูเดาอย่างนี้ไปก่อนเลยนะโอ้โหไอ้ย่าสวยจริงไรจังอ่ะน้องสาวอ่ะอุ้ยดีๆทั้งนั้นเลยว่าดอกแต่ละดอกนี่เฮียดูดิเห็นป่ะเอาเรื่องนะนี่กูจะกลับไป2,800ได้ไหม
เราพอจะมีโอกาสกลับไป 2,800 ได้หรือเปล่าท่านผู้ชมครับนะเอ้ยโอเคเกลืออีสัตว์เหมือนกูนึกว่าจะมาดีนะไอ้เหี้ยมันเกลือละอ่ะเรียบร้อยโอเคโอเคเกลือนะซื้อไป200200เท่าไหร่225บาทได้กลับมา81บาทไม่เป็นไรเพิ่มเบ็ดขึ้นมาเลยฮะเพิ่มเบ็ดขึ้นมาเลยเบ็ด30ครับเมื่อกี้เราไปเบ็ด20แล้วไม่ค่อยดีเบ็ด40ก็เหี้ยมากเบ็ด30นี้น่าต้องได้แล้วมันอยู่ตรงกลางไงระหว่างดีกับไม่ดีอันนี้เป็นคนมันเป็นคนกลางให้แสดงว่าต้องมีความดีอ่ะลุยเหมือนเดิมผู้ชมครับเฮ้ยกับได้แก้วแพงแกเออแก้วสีฟ้าครับเอ้ยขอฟีสปินได้ไหมฮะขอสักรอบนึงได้ไหมอยากจะชื่นอยากจะเขาใช้คำต้องใช้คำว่ายังไงวะอย่ากูจำศัพท์ไม่ได้ละไปอยู่ต่างประเทศบ่อยเนี่ยคุณผู้ชมครับนะภาษาอะไรเงี้ยก็ค่อยหลงลืมไปหน่อยนี่โอเคไปต่อครับสิ่งที่เราหวังอยู่ตอนนี้ก็คือฟีสปินเท่านั้นนะผู้ชมครับนะที่จะเยียวยาหัวใจเราได้นะฮะโอ้โหเขาพูดกับชายไปต่อเร็วๆฟีสปินมาเยียวยาหัวใจกระผมหน่อยสิครับนะเราต้องได้พบได้เจอกันนะก็ไม่ดีแล้วอุ้ยยังไงอุ้ยเฮียหมดละแค่เนี้ยโอ้ไอ้เฮียเอาไปต่อเลยมาผมว่าเอาเบ็ดเนี้ยไปให้สุดเลยแล้วกันนะหมดก็หมดที่เบ็ดนี้เลยมามันจะไม่ติดเหลววะมันอาจจะแบบท้ายๆหรือเปล่าแบบเรากำลังใกล้จะหมดไอ้เฮียแบบฮึบสุดท้ายอ่ะยังไงอุ้ยแต่คูณน้อยไปเหลือเกินนี้อ่ะคูณโคตรน้อยเลยสัตว์โอ้ไม่รอดละเหลือ400โอ้โหไม่ติดเลยนะจริงนะไอ้เหี้ยแข็งแกร่งเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยเบ็ด5ได้นะเราซื้อเบ็ด5แล้วกันมาลุยฮะมีแถมอันนี้มีแววป่ะมีแววเปล่าโอ้โหแก้วแพงมาก่อนเลยแต่คูณน้อยเอาไว้หลังๆได้มั้ยล่ะได้ไหมเนี่ยซื้อไปเท่าไหร่วะเมื่อกี้ลืมเลยออสประมาณเท่าไหร่วะ400กว่าบาทไหมหรือเปล่าเบ็ด4อ๋อ375บาทอ่ะใช่375บาทเราซื้อไปท่านผู้ชมครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้คืนหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ได้คืนก็จบกันแล้ววะเนี่ยจบกันแน่ๆล่ะกูกำลังรอคอยอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้โหเหี้ยโอเคตอนนี้เราเหลือ212บาทนะผู้ชมครับมันไม่น่าได้หรอกว่ามันปั้นไม่ขึ้นแล้วนะแต่เมื่อกี้เราได้เห็นเบ็ด3จ่ายถึง 1,000 นะอันนี้หาดูยากนะท่านผู้ชมครับเป็นภาพที่หาดูยากนะเดี๋ยวนี้หาดูยากเกมไหนไม่ค่อยมีอ่ะเป็นภาพที่หาดูยากเหลือเกินนะฮะโอเคแต่แล้วเหลือ200กว่าบาทผมว่าเราไปหาเกมที่มันวัดใจแล้วมันมีโอกาสที่จะได้สูงดีกว่านะไปเดี๋ยวผมไปเข้าเกมก่อนมามันต้องเกมนี้ฮะเดี๋ยวฟังเสียงแล้วกันท่านผู้ชมจะจำได้เลยแหละโอ้โหปองปอนี่น้องปองแปงปอนี่น้องปอนี่น้องปองแปงปองแปงแปงปอนองปองแปงไอ้เหี้ยเข้าเกมมาดิเอาดิ10หมุนเท่านั้นแหละกูบอกอะไรยังไงกันเฮ้ยเดี๋ยวผมขอกดเอาเศษมันออกก่อนบางทีเศษเนี่ยมันขัดโชคขัดลาบอุ้ยเหี้ยเทคจริงๆแล้วเศษมันคือโชคลาบต่างหากเลยเหี้ยนี่ไงเศษมันคือโชคลาภต่างหากล่ะครับนะเห็นป่ะขอเบ็ด90ทีหนึ่งดิเดี๋ยวกูจะกดเบ็ด30เผื่อแบบว่าไอ้เหี้ยกดทีเดียวติดฟีตาปินอะไรเงี้ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอีกไอ้เหี้ยเรียบร้อยเลยอีสัตว์ไอ้เหี้ยดอกเดียวรู้เรื่องอ่ะ
เบท5อีกทีนึงฮะเดี๋ยวเราจะกดเบท30กันนะท่านผู้ชมครับเราจะปัดเศษเอาไว้ก่อนนะอุ๊ยโอ้โหเศษมันคือโชคลาภจริงๆแล้วเศษมันคือโชคลาภเห็นป่ะไอ้เหี้ยเศษมันคือโชคลาภกูจะพูดย้ำทำเหี้ยเลยเนี่ยเออคนเขารู้กันไปหมดแล้วเบท70ไอ้สัตว์ได้เลยเดี๋ยวกูจัดให้อยากให้พี่จัดอ่ะน้องต้องใส่เลี้ยวแรงโอ้โหต้องใส่เลี้ยวแรงเข้าไปด้วยเหมือนเราใส่ใจไงพอเราใส่ใจมันก็จะมีอะไรขึ้นมาเออได้มา80กว่าบาทกูกดแบท80ต่อนี่ยังไงโอ้โหเหี้ยแต่รอบนี้ขาดทุนว่ะกดไป80ได้กลับมา60ได้อยู่กดได้เบท60ได้อีกทีนึงมาดิโอเคจบเบท30กูมาเลยไอ้เหี้ยมาไป10หมุนยังไงเผื่อว่าฟรีสปินมาก็อาจจะแบบเอ้ยกลับไป 2,800 กูได้เลยนะเนี่ยกลับไปทุนกูเลยเลยเออมันจะเป็นไปได้มั้ยล่ะถ้าเป็นไปได้ก็ดีกูก็จะได้เลิกแล้วกูจะไปเล่นค่ายอื่นอุ๊ยไม่ได้แล้วอันนี้จบแล้วอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหหลายทิ้งหมดเลยที่ไม่มีส้นตีนเลยเลยเนี่ยโอ้โหเกินจองเว้ยเอ้ยกูทำไมจองหนึ่งทำอย่างนี้อีกแล้วน่าเกลียดว่ะโอ้ดูดิเมื่อกี้ยังดีๆกันอยู่เลยอ่ะยังพูดคุยกันแบบอะไรอ่ะครับเนี่ยเหลือ16บาทเหลือ16บาทครับลองปั้นดูไหม16บาทเนี่ยไอ้เหี้ยเผื่ออาจจะแตกก็ได้นะไป6บาทกัน6บาทแรกไปก่อนไปฮะโอเคท่านผู้ชมครับจบเรียบร้อยไม่ได้แล้วแหมเมื่อกี้เหมือนจะมีพี่กงพี่เกมนะแต่ก็งั้นๆน่ะไม่เท่าไหร่เนี่ยอะไรเนี่ยมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยบุ๋งจุงช่องแรกเอามาดิอ่ะเผื่อได้ไปต่อนั่นทำเพื่ออะไรครับเนี่ยมันเสียเวลาครับจะได้ก็ไม่ได้ยึกยักอ้าวหมดเออก็แค่นั้นแหละเรียบร้อยวันนี้เสียตังค์ 2,800 ท่านผู้ชมครับพอเลยเสียแค่นี้พอแล้วอีกเหี้ยเออเกมไหนที่เขาว่าดีเนี่ยกูไม่เล่นมาหมดแล้วกูไม่แตกเลยทำไมก็ไม่รู้เออกูต้องเล่นทุนยังไงก่อนนะโอเคเจอคลิปหน้าท่านผู้ชมครับไปเจอคลิปหน้าครับ